สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติ่ง EP 62มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติ่ง EP 62วันนี้ก็คืออัปเดตความคืบหน้าวัดไทยและไบรท์วินหลังจากวันวาเลนไทน์ค่ะค่ะคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทำให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยค่ะค่ะทุกคนวันนี้เจ้า B1 B2 ก็ยังคงถ่าย F4 กันอยู่นะคะเมื่อวานก็ถ่ายตั้งแต่เช้ายันดึกเพราะมีแฟนคลับผ่านไปเจอว่า4 ทุ่มแล้วเขายังถ่ายกันอยู่เลยซึ่งเป็นฉากของน้องวินกับรถปอร์เช่แล้วก็มีผู้หญิงอยู่ในรถด้วยแล้ววันนี้เขาก็อยู่ด้วยกันในกองถ่ายอีกมีแฟนคลับบอกว่าเห็นเขาอยู่ด้วยกันตลอดคุยกันงุ้งงิ้งเหมือนไม่ได้เจอกันมาหลายวันทั้งที่อยู่ด้วยกันทุกวันแท้ๆจ้าคนคลั่งรักอยู่ที่ไหนก็คลั่งรักกันอยู่วันยังค่ำแหละจ้าบอกแล้วว่าโมเมนต์ที่ไม่เห็นใช่ว่าจะไม่มีนะค่ะพอรู้แบบนี้แล้วก็เข้าใจเลยค่ะว่าทำไมช่วงนี้โมเมนต์ถึงได้เหือดแห้งหายไปเพราะทั้งคู่ลุยงานหนักกันอยู่นี่เองยังไงก็สู้ๆนะเจ้า B1 B2 ของแม่เป็นกำลังใจให้นะครับค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันที่เรื่องซึ้งๆกันดีกว่าค่ะคือวันนี้พี่ก๊อฟฟักกิ้งฮีโร่ได้เขียนข้อความประทับใจในการทำงานกับน้องไบรท์ลงที่ IG ของตัวเองค่ะทุกคนคือพี่ก๊อฟเขียนได้ซึ้งมากๆพี่ชมขอนำคำพูดของพี่ก๊อฟมาย่อแบบคร่าวๆแล้วกันนะคะพี่ก๊อฟเขียนประมาณว่าการได้ไบรท์มาร่วมงานกับผมถือเป็นปาฏิหาริย์งานน้องยุ่งมากเวลาของไบรท์แทบไม่มีแต่ในวันนั้นเหมือนอยู่ๆน้องก็มีคิวว่างเข้าสตูดิโอซึ่งข้อนี้สำหรับผมนั้นคล้ายกับถูกหวยเพราะเราทุกคนต่างรู้ว่างานของไบรท์นั้นเยอะเพียงใดแต่ในขณะที่การทำงานราบรื่นอยู่นั่นเองผมกลับได้รับโทรศัพท์สายสำคัญที่บอกว่าการทำงานของค่ายผมนั้นมีปัญหาในวันที่ผมโชคร้ายตอนหันไปมองรอบๆผมยังมีทีมงานไฮคลาวด์และครอบครัวอยู่กับผมมีครูแอมและนีโน่อยู่กับผมมีน้ำใจจากพี่น้องในวงการทั้งจากต้นสังกัด GMM TV และจากไบรท์เองอยู่กับผมผมเดินไปกอดไบรท์ก่อนบอกเขาว่าขอบคุณมากไบรท์ไม่รู้หรอกว่าวันนี้ไบรท์ได้ช่วยให้กำลังใจชิ้นสำคัญอะไรพี่บางอย่างน้องหัวเราะงงๆก่อนเข้าไปตั้งใจทำงานต่อจนจบเมื่อผมถามไถ่ถึงราคาค่าตัวน้องในการทำงานพี่อีทผู้จัดการไบรท์ตอบผมว่าน้องตั้งใจมาช่วยจริงๆค่าตัวไม่เป็นไรเลยผมกลืนความกังวลทั้งมวลก่อนจะเก็บกำลังใจและน้ำใจก้อนใหญ่มาจากการทำงานชิ้นนี้ร่วมกับทีมเดินหน้าทำต่อจนแซดมูฟวี่เป็นเพลงและ MV ตัวแรกของค่ายสำเร็จซึ่งเมื่อหันหลังกลับไปมองวันนั้นผมปฏิเสธไม่ได้เลยว่างานชิ้นนี้ถือเป็นกำลังใจและหมายหมุดสำคัญของทีมเราจริงๆแล้วพอพี่ก๊อฟโพสต์ข้อความนี้น้องไบรท์ก็มาคอมเมนต์โพสต์ของพี่เขาด้วยนะคะทุกคนน้องคอมเมนต์ว่าเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมงานด้วยครับพี่ขอบคุณสำหรับโอกาสและเพลงดีๆครับท่อนแร็ปเท่สุดๆไปเลยแล้วพี่ก๊อฟก็มาตอบคอมเมนต์น้องด้วยค่ะว่าวันนี้คงรู้แล้วว่าวันนั้นขอกอดทำไมฮ่าฮ่าฮ่ารักพร้อมกับอีโมจิหัวใจสีแดงค่ะทุกคนค่ะทุกคนดูสิคะไม่ว่าใครที่ได้ร่วมงานกับน้องเขาก็ชื่นชมน้องกันทั้งนั้นยิ่งเห็นพี่ก๊อฟพูดถึงน้องแบบนี้มันยิ่งทำให้เราภูมิใจในตัวน้องมันยิ่งทำให้เราได้เห็นความแสนดีของน้องเพิ่มขึ้นไปอีกและที่สำคัญมันทำให้เรามั่นใจเพิ่มขึ้นว่าเรารักคนไม่ผิดจริงๆถ้าใครที่มองน้องแค่ภายนอกอยากให้ลองเข้ามาสัมผัสจิตใจของเด็กผู้ชายคนนี้ดูจริงๆค่ะเขาคือเด็กคนหนึ่งที่มีจิตใจงดงามมากๆและเป็นเด็กที่โคตรมีความรับผิดชอบโคตรเป็นคนที่คิดถึงจิตใจคนอื่นเสมอแบบนี้แหละค่ะถึงทำให้เรารักเขามากขึ้นในทุกๆวันจริงๆจริงไหมคะทุกคนค่ะงั้นเรามาดูทวิตวัดไทยกันบ้างดีกว่าค่ะหลังจากที่เมื่อคืนวัดไทยก็ได้พากันไปฉลองวันวาเลนไทน์และวัดก็ได้มอบดอกกุหลาบให้กับไทยไปแล้วค่ะแล้วก็มาถึงการโพสต์ทวิตของวัดไทยวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้วัดโพสต์ทวิตด้วยอีโมจิ3 ตัวค่ะทุกคนนี่ค่ะซึ่งของพี่ชมใช้ Android แต่ของวัดใช้ iPhone แล้วอีโมจิตัวแรกที่โพสต์จาก iPhone คนใช้ Android จะมองไม่เห็นว่ามันคืออีโมจิตัวอะไรและพี่ชมก็เลยเม้นถามวัดไปว่าอีโมจิตัวแรกของวัดคือตัวอะไรอ่ะของเราใช้ Android มันไม่ขึ้นอ่ะแล้วพอเม้นถามไปแป๊บหนึ่งทวิตมันก็เด้งแจ้งเตือนค่ะทุกคนพี่ชมถึงกับสตันไป5 วิเลยค่ะสารวัตรมาตอบคอมเมนต์ของพี่ชมค่ะทุกคนสารวัตรมาตอบว่า
หาวหมายถึงอีโมจิตัวแรกคืออีโมจิหาวค่ะโอ้ยตายตายตายในชีวิตนี้ไม่คิดว่าสารวัตรจะมาตอบค่ะทุกคนเพราะทุกทีก็เม้นนะคะแต่วัดกับทายก็ไม่เคยตอบเลยสักครั้งได้แต่นั่งมองเขาตอบคนอื่นแบบตาปริบๆแล้ววันนี้จู่ๆวัดก็มาตอบมันคือทั้งตกใจทั้งดีใจรู้สึกเหมือนไบรท์มาตอบเองเลยค่ะคือด้วยความที่เราคิดอยู่แล้วไงคะว่าแอปวัดทายคือไบรท์วินเล่นพอวัดมาตอบปุ๊บความรู้สึกมันคือเหมือนไบรท์มาตอบเรามากๆคือแบบทั้งกรี๊ดทั้งแคปไว้เป็นที่ระลึกนี่ขนาดแค่วัดมาตอบนะคะพี่ชมยังตื่นเต้นได้ขนาดนี้แล้วถ้าเป็นไบรท์มาตอบล่ะคะจะขนาดไหนสงสัยพี่ชมมีหวังเป็นลมก่อนแน่ๆค่ะโอ้ยคือวันนี้เป็นวันที่รู้สึกว่าตัวเองโชคดีมากๆไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเวลาวัดทายตอบคนอื่นแล้วคนอื่นเขาจะดีใจแบบพี่ชมไหมแต่พี่ชมคือแบบดีใจมากดีใจจนยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะทุกคนค่ะแล้วหลังจากนั้นทายก็มาทวิตว่าหิวแล้ววัดก็มาเม้นถามว่าจะกินไรแล้วทายก็มาตอบแบบเชิงถามว่ากินมึงได้ปะแล้ววัดก็มาตอบว่ารอแล้วจ้าหวานกันเกงโอ้ยเหม็นความรักไหมคะทุกคนแล้วสักพักทายก็มาทวิตอีกว่ากูงอนมึงแต่กูต้องง้อมึงเฉยนั่นไงหวานกันได้ไม่ทันไรงอนกันง้อกันอีกละโอ้ยตั้งแต่รู้จักคู่วัดทายกับคู่ไบรท์วินมาอีฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะเป็นไบโพล่าแล้วล่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวรักกันเดี๋ยวหวานกันเดี๋ยวงอนกันเดี๋ยวง้อกันโอ้ยอีฉันจะตามอารมณ์ลูกๆไม่ทันแล้วล่ะค่ะคุณขาค่ะแล้ววันนี้น้องวินก็ได้โพสต์คลิปตัวเองกับนานิลงที่สตอรี่ค่ะทุกคนคือกำลังเหมือนกำลังเล่นขับรถกันอยู่2คนสงสัยเล่นกันอยู่ในกอง F4 นั่นล่ะค่ะโอ้ย2คนนี้คู่หูคู่ฮาจริงๆค่ะและช่วงกลางคืนน้องวินก็ได้โพสต์อีกคลิปค่ะคือในคลิปน้องเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่ค่ะทุกคนก็คงเล่นอยู่ในกองอีกนั่นแหละสงสัยระหว่างรอเข้าฉากอยู่ละมั้งเลยหาอะไรเล่นแก้เบื่อแล้วพอตอนน้องกระโดดลงจากสเก็ตบอร์ดเหมือนน้องกระโดดพลาดค่ะคือน้องเซเกือบล้มเลยอ่ะแล้วคือเสียงพี่อีทขำน้องแบบดังมากเอาจริงๆถ้าน้องล้มและบาดเจ็บเพราะสเก็ตบอร์ดตัวนี้รับรองว่าคนพี่ไม่มีทางปล่อยสเก็ตบอร์ดตัวนี้ไว้แน่ๆเพราะขนาดตอนที่รองเท้ากัดเท้าน้องคนพี่ยังโมโหรองเท้าแทบตายถ้าสเก็ตบอร์ดตัวนี้ทำน้องเจ็บพี่ชมไม่อยากจะคิดเลยค่ะว่าเจ้าสเก็ตบอร์ดตัวนี้จะเป็นยังไงจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไหมคิดแล้วก็เสียวแทนสเก็ตบอร์ดตัวนั้นเนาะทุกคนเนาะแล้วในคลิปมีคนยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงเกาะกลางถนนด้วยนะทุกคนคล้ายๆเจ้าคนพี่เลยอะไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะแต่คล้ายมากแถมยังหันมามองน้องตอนที่น้องจะล้มด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าใช่ไหมเพราะยืนอยู่ไกลมันเลยมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ทุกคนช่วยพี่ชมดูทีนะคะว่าใช่คนพี่หรือเปล่าค่ะคืนนี้ครูกรีนครูสอนร้องเพลงของน้องๆก็ได้มาไลฟ์ที่ IG ค่ะทุกคนแล้วเจ้าสองแสบอย่างเจ้ากระตุ่ยวินกับเจ้านานิก็เข้ามาดูไลฟ์ของครูกรีนด้วยค่ะแล้วก็พากันเม้นอีกต่างหากพากันเม้นขอเพลงกุมภามีนาเมษากับครูกรีนด้วยครูกรีนถึงกับแคปหน้าจอไว้และปักหมุดคอมเมนต์ของน้องวินไว้เลยค่ะทุกคนแล้วครูกรีนก็ร้องเพลงกุมภามีนาเมษาที่น้องขอให้ฟังด้วยนะคะแล้วพอร้องเสร็จครูกรีนก็บอกว่าน้องวินบอกว่าให้ครูกรีน10คะแนนเต็มโอ้ยเจ้าเด็กแสบเอ้ยสงสัยรอคิวถ่ายอยู่เลยว่างเลยเข้ามาปวดไลฟ์ครูกรีนแท็กทีมกับนานิอีกด้วยนานิก็ดูท่าจะสปอยน้องวินเก่งเหมือนกันนะคะน้องพาเล่นอะไรก็เล่นน้องให้ทำอะไรก็ทำโอ้ยแสบโซนคูณ2จริงๆคู่นี้ค่ะแล้วก็มีแฟนๆพากันขอเพลงคนนั้นต้องเป็นเธอด้วยนะคะแล้วครูกรีนก็ร้องให้ฟังค่ะแต่พีคสุดและทำให้เรากรี๊ดสุดเขินสุดคือร้องอยู่ดีๆครูกรีนก็แปลงเนื้อเพลงขึ้นมากับทุกคนคือครูกรีนร้องว่าต่อให้ย้อนวันเวลาสักกี่ครั้งมั่นใจนะว่าทุกครั้งต้องเป็นวินคนที่ไบรท์จะได้พบและรู้เลยเมื่อได้เจอว่าวินคือคนนั้นที่ไบรท์รอไม่ต้องเหมือนคนที่มาจากในฝันแค่เป็นวินที่เหมือนวินแค่นั้นพอคนที่ยืนข้างๆไบรท์และพร้อมเดินด้วยกันต่อถ้าถามคนแบบไหนที่ดีพอคนนั้นต้องเป็นวินอ้าทุกคนคือดูไลฟ์ไปยิ้มไปเขินไปกรี๊ดไปโอ้ยกว่าจะฟังจนจบเพลงพี่ชมบิดจนจะเป็นเลข8อยู่แล้วล่ะค่ะครูกรีนคือที่สุดครูกรีนคือผู้เบิกเนตรจริงๆค่ะทุกคนทุกครั้งที่ครูกรีนมาไลฟ์ครูกรีนไม่เคยทำให้พวกเราชาวชิปเปอร์ต้องผิดหวังเลยจริงๆโอ้ยคือความหมายเพลงมันตรงตัวสุดๆมันเหมือนครูกรีนบอกอะไรเราทางอ้อมหรือเปล่าทุกคน
คือตรงท่อนคนที่ไบรท์จะได้พบและรู้เลยเมื่อได้เจอว่าวินคือคนนั้นที่ไบรท์รอมันคือความจริงชัดๆเพราะไบรท์รอวินมาเติมเต็มส่วนที่ขาดจริงๆแล้วพอได้ยินท่อนนี้คำพูดซินแสมันลอยเข้ามาในหัวอีกแล้วค่ะทุกคนโอ้ยตายตายตายช่วงนี้โมเมนต์ไม่มีต้องขอบคุณครูกรีนจริงๆค่ะที่มาช่วยเติมความฟินให้กับพวกเราชาวด้อมให้พวกเราได้ชุ่มชื่นหัวใจเพราะคำพูดครูมันศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วพี่ชมชักอยากจะเห็นหน้าของเจ้าเมตวินตอนดูไลฟ์ของครูกรีนซะแล้วสิคะว่าตอนที่ครูกรีนแปลงเนื้อเพลงไม่รู้ว่าจะมีคนนั่งยิ้มตาปิดและเสียอาการมากแค่ไหนว่าไหมคะทุกคนโอ้ยวันนี้มันเป็นวันที่ไม่มีโมเมนต์แต่โคตรมีความสุขเลยค่ะทุกคนไหนจะมีความสุขจากการที่สารวัตรมาตอบคอมเมนต์และไหนจะมีความสุขจากเนื้อเพลงสื่อความหมายของครูกรีนอีกมันช่างเป็นวันที่ชุ่มฉ่ำหัวใจจริงๆค่ะเอาละค่ะคืนนี้พี่ชมคงจะฝันดีแน่ๆงั้นไว้เราค่อยมารอลุ้นโมเมนต์ของคู่จริงกันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะลุ้นกันเป็นวันๆไปเนาะทุกคนเนาะงั้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้พี่ชมก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้พี่ชมก็ฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ